วันนี้เตยกับพี่แอนจะพาไปตัดเมลอนลูกโตกันค่ะลูกแรกนะคะเราตัดกันในโรงเรือนค่ะปลูกแบบลงดินไม่มีระบบน้ำนะคะลูกใหญ่มากผิวเนี่ยสวยเลยค่ะลูกนี้พี่แอนบอกว่าหวานฉ่ำเลยแหละน่าจะมี3โลได้นะคะลูกนี้ประมาณนะคะแล้วก็มาตัดกันที่ด้านนอกโรงเรือนค่ะตรงนี้เราจะใช้เป็นระบบน้ำนะคะทุกคนแมลงวันทองเจาะเก่งมากก็เลยต้องพันกระดาษเอาไว้แบบนี้ค่ะผลที่ออกมาน่าประทับใจมากเลยเพราะว่าน้องเนี่ยผิวเนี่ยไม่แพ้ในโรงเรือนเลยค่ะทุกคนขนาดลูกก็น่าจะประมาณ2โลกว่าได้ค่ะแต่ว่าขนาดลูกก็ยังสู้แบบที่เราลงดินไม่ได้นะคะตะกร้าที่เตยเอามานี่ก็คือใส่ไม่พอนะคะพี่แอดต้องเอาไปช่วยถือเพราะว่าหนักมากนี่นะคะก็คือตัดกันได้เยอะมากข้างนอกน้องค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะไม่แพ้ในโรงเรือนเลยถือว่าเป็นเมลอนชุดแรกนะคะที่เราทำการทดลองปลูกนอกโรงเรือนแล้วได้ผลดีมากเลยแหละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือลูกค้าจองเอาไว้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักกันค่ะว่าจะได้กี่โลลุ้นมากๆเลยค่ะตอนช่างลูกใหญ่ของเราแต่3โลเลยค่ะทุกคนส่วนเจ้าลูกเล็กของเรานะคะก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะแต่อยู่ที่2โลครึ่งเลยเห็นแบบนี้นะคะคนปลูกก็ชื่นใจค่ะพร้อมเอาไปส่งลูกค้าแล้วค่ะเอานี่แหละ